ครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2562ปีงบประมาณพุทธศักราช2562กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยมีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมให้ครัวเรือนพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท. 38,000 บาทต่อคนต่อปีจังหวัดนครปฐมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครัวเรือนยากจนหรือนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ซึ่งมีครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปท.ปีพุทธศักราช2561จำนวน30ครัวเรือนอยู่ในอำเภอบางเลน28ครัวเรือนอำเภอสามพราน1ครัวเรือนและอำเภอพุทธมณฑล1ครัวเรือนแยกเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้จำนวน7ครัวเรือนและครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์จำนวน23ครัวเรือนได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเป็นกลไกที่สำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนและขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการให้เห็นผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นกิจกรรมคลินิกแก้จนมีการวิเคราะห์อาชีพหรือฝึกทักษะด้านอาชีพในครัวเรือนยากจนที่ให้ความสนใจจัดกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมการประกอบอาชีพการส่งเสริมช่องทางการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายโดยเน้นการทำงานเชิงคุณภาพและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมได้รับงบประมาณในการยกระดับครัวเรือนยากจนจำนวน1ครัวเรือนดำเนินการในตำบลบางเลนอำเภอบางเลนได้แก่นายลำพูนนุ่มเอื่อมอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งสนับสนุนวัสดุการทำข้าวต้มมัดเป็นการเพิ่มอาชีพใหม่ที่สามารถเห็นผลได้ระยะสั้นมีตลาดรองรับที่แน่นอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง